สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ้ยจะชวนเพื่อนมาทำเค้กช็อกโกแลตสูตรนึ่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากหัดทำเค้กและไม่มีเตาอบค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากไม่ใส่ไข่เนื้อช็อกโกแลตนะคะมีความนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำในส่วนของตัวเค้กช็อกโกแลตก่อนนะคะใช้โยเกิร์ตเศษ3/4ถ้วยตวงค่ะน้ำตาลทรายเศษ3/4ถ้วยตวงที่ปุ้ยแจ้งว่าเศษ1/2ถ้วยตวงบวกเศษ1/4ถ้วยตวงจะได้ง่ายนะคะเพราะตอนแรกหายากมากเศษ3/4ถ้วยตวงคืออะไรก็เลยเพิ่งมาเก็ตได้ค่ะต่อไปใส่กลิ่นวานิลลาลงไป1ช้อนชาตีให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ำมันพืชเศษ1/2ถ้วยตวงค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราจะนำแป้งเค้ก1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1/4ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาเศษ1/4ช้อนชาค่ะแล้วก็เกลือเศษ1/8ช้อนชาหรือว่าหยิบมือหนึ่งนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดมาล่อนเลยค่ะล่อนแป้งเสร็จแล้วเราจะมาล่อนผงโกโก้ต่อเลยนะคะเศษ1/4ถ้วยตวงค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วเราจะใส่นมเศษ1/4ถ้วยตวงนะคะนมนี้สามารถใช้นมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะหรือว่านมโรงเรียนก็ได้นะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะนำกระดาษไขนะคะไปใส่ในพิมพ์แล้วก็ทาเนยหรือว่าน้ำมันก็ได้ค่ะให้ทั่วเลยเพราะว่าเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเราจะได้นำเค้กออกมาจากพิมพ์ง่ายๆค่ะนำเค้กเทใส่ในพิมพ์เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนะคะไล่ฟองอากาศหรือตัดฟองอากาศค่ะเวลาที่เรานำเค้กนึ่งสุกแล้วจะได้ไม่มีฟองอากาศเป็นหลุมๆหน้าเค้กค่ะเคาะๆนิดนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ฟองอากาศอีกรอบนึงนึ่งเค้กด้วยไฟกลางประมาณ40นาทีนะคะเน้นนะคะใช้ไฟกลางเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงนะคะเค้กของเราน่าจะแตกค่ะจะออกมาไม่สวยเค้กสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะที่เห็นหน้าเป็นหลุมๆนะคะอุตส่าห์ถนอมอย่างดีผ้าขาวบางลงไปในหน้าเค้กทำให้หน้าเค้กเละเลยที่ใส่ผ้าขาวบางนะคะเพราะว่าน้ำจากฝาหม้อค่ะเขาจะตกลงไปในหน้าเค้กแล้วจะทำให้หน้าเค้กเละก็เลยต้องนำผ้าขาวบางมากองไอ้น้ำไว้อีกทีนึงแต่ว่าเค้กออกมาก็โอเคค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของหน้าเค้กกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำเฮฟวี่ครีมกันค่ะใช้เนยสดเศษ1/3ถ้วยตวงใช้เนยอุณหภูมิห้องนะคะตามด้วยนมสดเศษ3/4ถ้วยตวงหรือเศษ1/2ถ้วยตวงกับอีกเศษ1/4ถ้วยตวงค่ะตีส่วนผสมจนกว่าเขาจะเป็นครีมนะคะใช้เวลาตีประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่ะได้แล้วค่ะเฮฟวี่ครีมสูตรประยุกต์เฮฟวี่ครีมตัวนี้นะคะสามารถนำมาทำขนมได้หลายอย่างค่ะต่อไปเราจะทำในส่วนของหน้าเค้กนะคะใช้เนยสด2ช้อนโต๊ะแล้วก็เฮฟวี่ครีมเศษ1/2ถ้วยตวงต
ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่ง1ถ้วยตวงผงโกโก้เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาตีให้เข้ากันเลยค่ะตีส่วนผสมเย็นเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งในส่วนของหน้าเค้กกันนะคะเค้กช็อกโกแลตนุ่มๆพร้อมเสิร์ฟจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ